แต่ท่านผู้ชมเราจะให้น้ำหนักสำคัญครับว่ากันว่าสิ่งที่แย่งชิงกันหนักแล้วก็พูดถึงกันเยอะมากนอกเหนือจากกระทรวงเกษตรแคนดิเดต2กระทรวงครับเกษตร1กับกลาโหมกลายเป็นเผือกร้อนเกษตรได้แย่งกันนะครับแต่กลาโหมเนี่ยแย่งบ้างไม่แย่งบ้างมีอยากได้บ้างมีรู้สึกไม่อยากได้บ้างแล้วต้องไปนั่งบ้างก็มีแคนดิเดตสำคัญทั้ง2ท่านที่เกิดขึ้นตลอดช่วงสักสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งพลเอกณัฐพลนาคพานิชอดีตเลขาธิการสมช.รวมไปถึงคุณสุทินคลังแสงแนวโน้มออกด้านขวามือผมนะครับซ้ายมือท่านผู้ชมคือคุณสุทินคลังแสงน่าจะเป็นว่าที่รัฐมนตรีกลาโหมเพียงแต่ว่าเดี๋ยวลงลึกกันว่ามันสำคัญอย่างไรและมันกดดันขนาดไหนมันจะชี้วัดเสถียรภาพความเป็นไปในระยะเวลาอันสั้นกลางไกลของรัฐบาลเพื่อไทยได้ขนาดไหนแต่เมื่อจะวิเคราะห์เรื่องนี้ผมก็อดนึกถึงภาพหนึ่งขึ้นมาเมื่อสักช่วงปี54 55 56ก่อนปลายปี56แล้วตอนนี้ทั้งสองท่านเนี่ยปรากฏภาพคู่กันที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับหลายคนนึกถึงภาพนี้อดีตผบ.ทบ.แล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในช่วงที่ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมไปอยู่ใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อตอนปี54 55แล้วก็56นี่แหละครับบินขึ้นตรวจท่อด้วยกันหลายคนนึกถึงนะตอนนั้นพลเอกประยุทธ์เป็นผบ.ทบ.คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีกลาโหมในฐานะพลเรือนนะครับแต่สุดท้ายก็22พฤษภาคมปี57แล้วก็ภาพปรากฏทั้งสองท่านมาเคียงคู่กันที่ทำเนียบรัฐบาลการเมืองไทยก็น่าคิดนะครับวันหนึ่งก็ปรากฏภาพแบบนี้จุดสำคัญเป็นแบบนี้นอกเหนือจากความปรากฏในภาพนี้ที่พลเอกประยุทธ์กำลังจะพ้นจากตำแหน่งไปในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมและเป็นอดีตผบ.ทบ.ท่านผู้ชมเราไปดูแคนดิเดตนะครับความป่วนความวุ่นวายความไม่แน่ไม่นอนกลับไปกลับมาระหว่างแคนดิเดตที่เกิดขึ้นสัก4 5ท่านที่ปรากฏรายชื่อผมมีโอกาสคุยกับบางท่านในช่วงที่ผ่านมานะลองไล่เรียงดูคนที่ปรากฏซ้ายมือบนเนี่ยพลเอกณัฐอินทรเจริญครับท่านผู้ชมพลเอกณัฐเนี่ยเป็นอดีตปลัดกลาโหมนะและก็เป็นรุ่นน้องคนสนิทสำคัญของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับบังเอิญว่าพลเอกณัฐเนี่ยพ้นจากสว.เพียงแต่ติดเงื่อนไขคือตอนนั้นท่านนั่งเป็นปลัดกลาโหมใช่ไหมก็ต้องเป็นสว.โดยตำแหน่งไงแต่รัฐมนตรีกำหนดว่าถ้าพ้นจากสว.ต้องเว้นวรรคการเมือง2ปีเลยตัดทิ้งไปครับผมขยับไปตรงกลางก่อนดีกว่าซึ่งคนตรงกลางเนี่ยเพิ่งยื่นหนังสือลาออกจากพรรคพลังประชารัฐพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาครับล่าสุดยื่นหนังสือลาออกจากพลังประชารัฐเรียบร้อยตามรายงานบอกว่าถูกปฏิเสธทันทีที่มีการเสนอชื่อนี้มาเป็นอดีตประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐใกล้ชิดพลเอกประวิตรท่านบอกว่าเป็นทีมงานของพลเอกประวิตรไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐขนาดนั้นขยับไปด้านล่างตรงซ้ายมือก่อนกลับมาที่พลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณนะครับคงไม่ต้องบอกเป็นใครนาทีนี้นะเปิดหน้าเปิดตากันแล้วก็สุดท้ายมันมีประโยคนึงซึ่งเป็นกระแสบอกว่าจะเอาตำรวจมาคุมทหารเหรอจะเอาตำรวจมาคุมทหารเหรอตีตกไปขีดฆ่าทิ้งไปนะครับทีนี้แคนดิเดตสำคัญ2ท่านก่อนจะขวามือบนเนี่ยคือพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ท่านชมบทบาทของพลเอกณัฐพลนี่นะครับเคยขึ้นมาถึงรองผบ.ทบ.แล้วก็ถูกโยกมาเป็นตำแหน่ง41คือเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยุคพลเอกประยุทธ์นี่แหละก็ดันขึ้นมาแล้วครับตั้งมากับมือเป็นอดีตเลขาธิการสมช.แล้วจัดการปัญหาโควิด19หลายคนคงจำในช่วงเวลาตอนนั้นแล้วสุดท้ายเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านอาจจะเกี่ยวข้องคือไม่ทางตรงนะแต่อาจจะโดนอ้อมหรืออาจจะมีส่วนหรือเปล่ากับการสลายการชุมนุมมวลชนคนเสื้อแดงซึ่งหลายคนก็ออกมาปฏิเสธฝากฝั่งกองทัพก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องอยู่ในอีกหน่วยงานหนึ่งแต่เอาละเมื่อผ่านพ้นมาในยุคพลเอกประยุทธ์ก็กลับมาใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์ก็เลยมีกระแสต้านอยู่ระดับหนึ่งสุดท้ายหวยเลยไปออกที่คุณสุทินคลังแสงสัปดาห์ที่แล้วผู้ติดตลกบอกว่าผมนำสกุลคลังแสงก็เลยอาจไปคุมกลาโหมและบอกกับทีมข่าวพีพีทีวีแล้วว่าถ้าเลือกได้เป็นครูมาทั้งชีวิตนะครับก็อยากจะไปคุมกระทรวงศึกษาแต่นาทีนี้ขีดเส้นใต้น้ำหนักมันพุ่งไปที่คุณสุทินคลังแสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นคำถามคือว่าเมื่อเป็นพลเรือนแบบนี้แล้วจะต้องไปนั่งกำกับดูแลกระทรวงกลาโหมอยู่กับกองทัพอยู่กับกระทรวงกลาโหมอยู่กับผบ.ทบ.ปลัดกระทรวงกลาโหมผู้นำเหล่าทัพรองผบ.ทบ.5เสือท่านผู้ชมนึกภาพนะครับว่าเอาละมันอาจจะเป็นภาพใหม่ๆพลเรือนไปกุมกลาโหมซึ่งเราไม่เห็นภาพนี้มานาน9ปีเต็มนะมันก็น่าสนใจแต่ปัญหาหลักคือว่าจะผลักดันนโยบายไปได้จริงๆไหมแล้วปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณสุทินคลังแสงจะไปคุมด้วยตัวเองจริงๆ
จะเป็นตัวของตัวเองหรือไม่วันนี้ผมนั่งคุยกับพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรนะครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยคุณพระดอนวิเคราะห์น่าสนใจนะครับคุณพระดอนย้อนกลับไปในห้วงวันโหวตครับช่วงสบที่ผมวิเคราะห์ท่านผู้ชมฟังไปแล้วสายลุงตู่ลุงป้อมนี่แหละแล้วมันเชื่อมโยอะไรกับตำแหน่งแห่งหนตรงนี้หรือเปล่ามุมที่เคยเป็นอดีตทหารอดีตเลขาธิการสมช.น่าจะวิเคราะห์ได้ตรงที่สุดว่าสุดท้ายถ้าเป็นคุณสุทินจริงๆจะเป็นตัวของตัวเองหรือไม่ครับอันนี้มันเป็นความชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องถูกครอบงำกำกับโดยฝ่ายอนุรักษ์ฉะนั้นโจทย์มันเริ่มต้นแบบนี้อยู่แล้วไงจากตรงไหนเพราะเขาต้องการคนของเขาโดยตรงพอดีตอนนี้เกิดกระแสว่าถ้าเข้ามามีความเกี่ยวพันครับจริงๆไม่ได้เกี่ยวพันโดยตรงกับปราบเสื้อแดงนะแต่มันมีความเกี่ยวพันว่าคนเขาเรียกร้องความยุติธรรมที่คนไปจัดการกับคนเสื้อแดงแต่ความยุติธรรมนั้นมันไม่เกิดขึ้นเพราะไอ้คนที่มากำกับตอนหลังเนี่ยมันเป็นคนฝ่ายอำนาจนิยมฝ่ายอนุรักษ์หมดซึ่งแน่นอนพลเอกรัฐพลก็อยู่ในกระบวนการนั้นไงครับเขาบอกอันนี้ผมจะไปคาดหวังนั่นไงจะให้ตรวจสอบในเรื่องไอ้ทหารที่ทำผิดเสื้อแดงนี่มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั่นจะไปตรวจสอบอะไรนี่แหละมันคือตรงนี้แหละเกิดกระแสต่อต้านฉะนั้นพอแต่กระแสตรงนี้ทางฝ่ายนู้นก็พอยอมรับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอามาเนี่ยแล้วมันเกิดมวลชนมันลุกขึ้นมาจริงเนี่ยมันเลยจะพานรัฐบาลเจ๊งไปแต่แรกไม่ใช่ประเด็นอื่นนะประเด็นม็อบเสื้อแดงเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นก็ตัดไฟแต่ต้นลมแต่เมื่อตัดไฟแล้วเอ๊ะงั้นเป็นคนของพรรคเพื่อไทยสิยอมแต่เป็นคนพรรคเพื่อไทยที่จะต้องหมายความว่ามีเงากำกับได้นี่ครับเสแมวพลโทพระดอนประเมินค่อนข้างตรงไปตรงมาว่าเหมือนจะมีเงากำกับหรือไม่คือถ้าอิงกับการโหวตนายกที่ผ่านมาก็น่าคิดน่าฟังนะครับที่ท่านผู้ชมสิ่งที่ว่าที่รัฐมนตรีกลาโหมจะต้องเผชิญต่อไปท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าหลังจากที่การโหวตนายกเมื่อวันอังคารที่แล้วเสร็จสิ้นผมก็ไปตามข่าวที่นั่นเสร็จปุ๊บปรากฏว่าวันพุธวันพฤหัสบดีมีการประชุมสภากลาโหมครับ7อรหันต์สภากลาโหมและหนึ่งในสัดส่วนก็คือตัวท่านนายกนั่นแหละในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมด้วยคงจำกันได้ตอนแรกผมไม่ลงตัวที่ว่าที่ผู้บัญชาการทหารเรือแต่ล่าสุดก็คงเคาะเรียบร้อยและก็ชัดเจนแล้วดังนั้นต่อไปนี้ท่านชมดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการประชุมสภากลาโหมล่าสุดการแต่งตั้งโยกย้ายในระดับ5เสือของเหล่าทัพเนี่ยนะสิ่งที่คุณสุทินท่านสุทินจะต้องเผชิญหน้าเนี่ยนะครับคือมันต้องคุยกันอ่ะมันต้องคุยกันแน่ๆแต่สิ่งที่จากการให้เห็นคือว่าที่ผบ.เหล่าทัพดูด้านบนนะครับท่านชมพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีเตรียมทหาร24ครับเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและก็กำลังจะเป็นว่าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผมขยับไปที่มุมบนขวามือนะครับขีดเส้นใต้การดอกจัน3เส้น4เส้นเลยเอาพลเอกเจริญชัยหินเทาครับเตรียมทหาร23รองผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็เป็นว่าที่ผู้บัญชาการทหารบกตกตัวเลขไปนิดนึงนะเตรียมทหารรุ่น23นะครับทีนี้ด้านล่างเนี่ยดูชัดๆอีกรอบนึงขึ้นมาเต็มๆครับด้านล่างเนี่ยเป็นว่าที่ผบ.ทอ.ก็คือท่านพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนากุลเตรียมทหาร24เป็นผู้ช่วยผบ.ทอ.แล้วกำลังจะเป็นว่าที่ผบ.ทอ.แล้วขวาล่างสุดท่านผู้ชมครับพลเรือเอกอดุลพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการสัตหีบจำได้ไหมตอนเรือหลวงสุโขทัยล่มเตรียมทหาร23ครับอันนี้เป็น1ใน5เสือทอ.ร.นะและเป็นว่าที่ผู้บัญชาการทหารเรือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับที่ผมกาดอกจัน4เส้นขวามือบนผู้บัญชาการทหารบกท่านผู้ชมลองไปดูนะครับสิ่งที่จริงๆผมเคยคุยเรื่องนี้รอบนึงเมื่อช่วงปลายปี65เคยวิเคราะห์เรื่องโผทหารนั่นแหละการจัดวางลำดับแห่งที่เนี่ยลองย้อนกลับไปดูเส้นทางชีวิตของว่าที่ผบ.ทบ.นะครับแล้วท่านผู้ชมจะเห็นอะไรบางอย่างอดีตผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์รองแม่ทัพภาคที่1แม่ทัพน้อยที่1แม่ทัพภาคที่1แล้วเข้าลาย5เสือทอบอดูนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็เป็นว่าที่ผู้บัญชาการทหารบกถามว่าเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรอย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าที่รัฐมนตรีสุทินคลังแสงถ้าเป็นท่านจริงๆเนี่ยนะต้องไปพูดไปคุยท่านผู้ชมนึกถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับยกเลิกเกณฑ์ทหารมีนะปรับองค์การยศเหล่าทัพมีนะอัตราส่วนต่างๆมันมีอยู่จะไม่ลงลึกเวลาไม่พอ
แต่สิ่งที่ต้องพูดคุยพบปะพูดคุยเนี่ยแล้วโดยเฉพาะผบ.ตบ.เนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ผมให้เสแมวนะครับพลโทประดอนพัฒนาถาบุตรกลางให้เห็นหน่อยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการครองตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์ตลอด9ปีที่ผ่านมามีการแต่งตั้งระดับผู้นำเหล่าทัพ10โยกย้าย18ครั้ง9ปีคูณ2ช่วงเดือนเมษายนกับช่วงปลายปี2รอบ9 2 18ครั้งการแต่งตั้งโยกย้ายลายเลยมันถูกวางตั้งแต่บนลงล่างหมดแล้วแล้วมันยากไหมกับว่าที่รัฐมนตรีที่จะไปคุยฟังบางช่วงดูครับอันนี้แน่นอนเพราะว่าเขาต้องสร้างทายาทเพื่อเป็นหลักประกันค้ำยันไว้ใช่ไหมครับแน่นอนก็หมายความว่าสายตรงเลยไหมสายตรงเด๊ะเลยแล้วความชอบธรรมมันเกิดนะเพราะเขาเป็นรองผู้บัญชาการทหารฉะนั้นดันขึ้นง่ายถ้าดันผู้ช่วยเป็นเพื่อที่เป็นเพื่อนกันมันก็ยังได้เพราะถือว่าเป็น50ใช่ไหมแต่คนเป็นรองย่อมได้เปรียบอยู่แล้วมันสะกิดนิดเดียวไปเลยและเส้นทางแล้วจริงๆเนี่ยเส้นทางเนี่ยเขาวางมานะตั้งแต่พอคนแม่ทัพภาคที่หนึ่งผู้ช่วยรองพอว่าไม่วางไว้หมดแล้วเป๊ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า8-9ปีนะแต่งตั้ง18-19ครั้งเนี่ยพลเอกประยุทธ์เป็นคนตั้งโอ้โหฉะนั้นมันเป็นการออกแบบที่เดินมาตามร่องรอยตลอด8-9ปีถูกต้องเพราะถ้าพูดตามสถานะปีละ2ครั้งนะครับ9ปี9-2-18ครั้งโอ้โหอย่างเงี้ยพอมันรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยไอ้ที่มันต่อแถวเนี่ยมันจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวายากนะเพราะนอกเหนือจากมันถูกสร้างมาตามกระบวนการแล้วยังมีอีกถูกไหมถูกต้องมีอีกพอจะไปหยิบคนไหนเนี่ยมันเป็นทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าจะเป็นคนไหนได้แจ็คพอตขึ้นมาเนี่ยเหมือนอันเนี้ยถ้าไม่หยิบเกรียงชัยจะหยิบผู้ช่วยก็จริงๆก็สายพวกก็สายเดียวกันนั่นแหละสายเดียวกันนั่นแล้วท่านผู้ชมจะพอต่อทิกซอออกว่าทำไมต้องรีบประชุมสภากลาโหมพลเอกเกรียงชัยเป็นอย่างไรเอายิบพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างเส้นทางเป็นอย่างไรพลเอกเกรียงชัยเป็นแบบนั้นแหละครับพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาขยับไปที่คุณอิงแพทองธารชินวัตรวันนี้คุณอิงเดินทางไปเยี่ยมคุณหมอทักษิณชินวัตรบอกถึงความคืบหน้าว่าอย่างไรและเตรียมแถลงข่าวพรุ่งนี้ที่พรรคเพื่อไทยใหญ่ด้วยนะครับติดตามความคืบหน้าช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ